คนทุกคนมีความรักความรักมีรูปแบบคนหลายๆคนมีความรักและมีรูปแบบความรักเป็นของตัวเองรักออกแบบไม่ได้ภาพยนตร์ที่เสนออีกรูปแบบหนึ่งของความรักแล้วก็จะขายรูปเพื่อส่งตัวเองเรียนก็อินดิเพนเดนต์พอสมควรเจ๋งฮะอาร์ตเจ๋งจะไม่ค่อยยอมใครไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่ใช้อารมณ์เยอะพี่เป็นพ่อเถอะสึกโง่เข้าไปเองนี่คนเห็นแก่ตัวทาทารับเล่นเป็นปริมนะคะเป็นสาวผู้มั่นใจในตัวเองนะคะมีนิสัยคล้ายๆอาร์ตแล้วก็ฐานะที่บ้านคือฐานะปานกลางคุณพ่อกับคุณแม่คือเลิกกันคุณแม่ไม่ยอมยกโทษให้คุณพ่อเลยก็เลยมีคนที่มีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยสดสวยนักหนูอย่าเอาเพื่อนมาเป็นแฟนนะลูกนะเล่นเป็นปืนนะฮะเป็นเด็กวัยรุ่นคนนึงซึ่งทางบ้านก็มีฐานะอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเองก็เป็นคนที่แบบว่าติดดินอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอะไรได้เยอะมั้งฮะก็เลยเข้าใจในอาร์ตนะฮะซึ่งต่างกับเราแล้วก็จะอารมณ์แบบว่าชอบเล่นกับผู้หญิงหน่อยๆมั้งฮะชอบขี้อ้อนอะไรเงี้ยนิดนึงถ้าปิ่มอยากให้ช่วยปืนก็ช่วยอะไรเนี่ยช่วยไงเป็นฝุ่นนะคะเป็นคนรวยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ตามใจแล้วก็อยากได้อะไรก็ต้องได้ฝุ่นก็มีข้อดีที่ว่าฝุ่นเป็นคนรักเพื่อนนะคะอ้าวปืนมาแล้วเหรอไปหาไอ้ดีจังเร็วเล่นเป็นชมพู่ค่ะเป็นลูกสาวของอาแปะขายยาอยู่ที่เยาวราชค่ะเตี่ยก็ไม่ค่อยสนใจอะค่ะแต่ว่าชมพู่เนี่ยจะเป็นเด็กที่มีจินตนาการสูงกว้างไกลชอบเขียนบันทึกตลอดเวลาหลิวว่ายากหมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของหลิวบางทีก็จะมีอะไรที่แบบว่าแปลกๆใช่ไหมคะเช่นขึ้นรถปอเต็กตึงซึ่งหลิวไม่เคยคิดว่าหลิวจะได้ขึ้นมาก่อนในเรื่องนี้แบบเรจะชอบไปถ่ายรูปอุบัติเหตุใช่ไหมคะเราก็จะตามไปเป็นกลุ่มเลยตอนแรกใช่ไหมผมวิ่งเข้าไปปูที่รู้สึกว่ายากๆมันเหมือนเป็นเหตุการณ์จริงก็คือช่วงไปนั่งรถปาเต็กตึงกับอาร์ตอะค่ะเห็นรถคว่ำต้องมองไปข้างหน้าอย่างนั้นนะแล้วเห็นว่านั่นน่ะแม่เพื่อนตายอยู่เงี้ยเหมือนรถแม่ปลิมเลยอะทาว่ายากนะคะจริงๆหนังเรื่องนี้ทาคุณจะเล่นเป็นเรื่องที่5หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่หนังเรื่องที่2ของทาชีวิตครอบครัวในหนังเนี่ยค่อนข้างจะเป็นชีวิตที่ไม่เหมือนความจริงเล่นเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วไม่ชอบอะไรที่ไม่ยุติธรรมเกลียด seniority ก็มีส่วนอยู่เหมือนกันในตัวเองที่เกลียดความไม่ยุติธรรมแล้วก็ seniority คือกันก็ดังนั้นมันทำให้ง่ายขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเคยอยู่โรงเรียนกินนอนมาก่อนก็เข้าใจว่ามันเป็นยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าอาร์ตกับเลมันมีความที่คล้ายๆกันแต่ว่าอาร์ตเขาแรงกว่าเลนี่จะปอดแหกกว่าหน่อยครับไม่ค่อยกล้าทำคนเท่าไหร่ครับก็ยิ้มแล้วปล่อยให้มันผ่านๆไปโอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้ภาพยนตร์ไทยกับวิธีการนำเสนอแบบเป็นสากลการถ่ายภาพที่ทันสมัยพร้อมเข้าสู่ตลาดโลกภาพยนตร์ได้อย่างเต็มภาคภูมิและในเทศกาลภาพยนตร์ฮาวายฟิล์มเฟสติวัลประจำปีนี้ที่ฮาวายประเทศสหรัฐอเมริการักออกแบบไม่ได้ก็ได้รับเกียรติให้ฉายรอบปฐมทัศน์สู่สายตาชาวโลก World Premiere ในงานนี้ด้วยความที่ต่างจากหนังไทยที่แล้วมาในคิดว่าต่างโดยจะเรียกว่าสิ้นเชิงก็ได้ในเชิงโครงเรื่องนี้อาจจะไม่ต่างมันมีความเซนติเมนทัลความละเอียดอ่อนความซาบซึ้งประทับใจแต่จากผู้กำกับ
ที่แตกต่างเพื่อจะนําเสนอเรื่องนี้ออกมาในอีกรสนิยมหนึ่งสากลขึ้นนะครับคือไม่บีบคั้นอารมณ์จนเกินไปทําให้เห็นชีวิตของคนทําให้เห็นสัจธรรมของชีวิตอะไรมันไม่ได้อย่างให้มันเป็นเหมือนหมาสองข้อมีทั้งสองแอคชั่นพี่โอเป็นคนที่น่ารักมากพุ่มกับครับพุ่มกับจี้ฮะทำงานด้วยแล้วสบายใจที่สุดในโลกมีอะไรใหม่ๆมาบอกให้นักแสดงได้ทำได้เห็นได้รู้ตลอดเวลาชิปไปที่ไหนคิวว่าจะแล้วก็เดินพี่โยจะปล่อยค่ะเป็นธรรมชาติที่สุดท้ายคิดว่าปริมเป็นยังไงพี่โยจะค่อนข้างจะปรับนิดเดียวขอคนดูเห็นความรู้สึกโยเป็นคนที่ให้ความกระจ่างกับบทได้มากเลยอะค่ะถ้าไม่เข้าใจคือถามได้ตอบได้ก็ในเมื่อเขาจะแบบรู้แล้วนั่นดีมีอะไรอะเลยไปพี่โยมีมุกตลกตลอดเวลาเลยค่ะมุกเล็กๆน้อยๆให้เรามาเล่นในหนังนะคะเธองามงามอย่างมีคุณค่างามที่สุดในประเทศโลกที่สามมีอะไรเหรอจ้าวันนี้เก่งเลยอะคือแบบว่าทำไมไม่ทำหนังมาตั้งแต่กี่ปีที่แล้ววะอะไรประมาณเข้ามาปืนมาโดนอาจารย์เข้ามาเพื่อนก็ทำกันอย่างนี้เหรอรักเพลงประกอบภาพยนตร์รักออกแบบไม่ได้เพิ่มความพิเศษให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยทัทยังและชาคริตแย้มนามรู้สึกแปลกมั้งฮะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้ร้องเพลงแต่ก็โอเคนะไหนๆก็ไหนๆแล้วใจก็คงต้องลองดูแม้จะเหนื่อยแต่ฉันเองก็รู้ดอกไม้ที่ปลูกสักวันจะเติบโตรับเพลงคงสักวันนะคะที่ร้องกับชาคริตนะคะร้องเพลงดีค่ะคิดร้องเพลงดีแม่คนเสียงดีค่ะจะไม่ยอมทิ้งฝันคงมีวันหนึ่งจริงๆแล้วจะต้องเป็นปริมมันฮะซึ่งไม่เคยเป็นนักร้องแล้วก็ไม่มีความสามารถบนเวทีสักเท่าไหร่นะเราค่อนข้างจะมีประสบการณ์ตรงนั้นแต่เราต้องทำตัวเหมือนคนไม่มีประสบการณ์แล้วนั่นคือสิ่งที่ยากที่สุดค่ะดิวชอบทุกฉากฉากหนึ่งคือฉากเต้นแทงโก้นะคะคิดว่าคงไม่ได้เปรียบอะไรมากเท่าไหร่อาจจะแบบว่าจำอะไรได้ง่ายกว่าเพราะว่าหลิวเคยเต้นมาก่อนใช่ไหมคะ1 2 3ยก4คาถาชอบเกือบจะทุกฉากสำคัญที่สุดเลยคือฉากวันที่แม่ตายเราเห็นพี่ตายหรือแม่ของเราเนี่ยตายเนี่ยเรารู้สึกยังไงชอบทั้งเรื่องเลยแต่ว่าฉากที่ชอบมากที่สุดสำหรับปืนก็อาจจะเป็นต้องไปสารภาพรักกับปริมอะไรประมาณหนึ่งเพราะว่าฉากนั้นเป็นฉากที่แบบว่าจะต้องใช้อารมณ์เยอะมากพอเราคิดว่ามันทุกอย่างมันจะเรียบร้อยอะไรเงี้ยมันก็ไม่เรียบร้อยก็เป็นอารมณ์ที่แบบว่าอย่างนี้อยู่เดี๋ยวก็ต้องไปอย่างงู้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยากดีครับแต่ก็สนุกดีฮะชอบอยู่หลายฉากอยู่เหมือนกันชอบฉากที่อยู่ในร้านถ่ายรูปที่กำลังตัดรูปอยู่แล้วก็ไอ้ปืนเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าได้ไปหอมแก้มหรือว่าไปจูบปริมแล้วก็ไออาร์ตได้เกิดอารมณ์ฉุนเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าจะไปอเมริกาแล้วรู้สึกซึ้งฮะ
เพราะว่ารู้สึกเทคนั้นประมาณหลายเทคเหมือนกันฮะประมาณ2ชั่วโมงได้คำว่าไปเฉยๆอเมริกามันจะไปป่ะไปอ่ะแล้วก็มีอีกฮะบ้านปืนหลังจากแม่ปริมได้ลดความเสียชีวิตแล้วก็ปืนกับปริมเขาไปนั่งปอบกันอยู่ข้างหน้าแล้วอาร์ตก็ได้เกิดความอิจฉาเล็กน้อยเอ้ยนี่ผมตัวอิจฉาเนี่ยมีปืนไงความจริงไอ้ความรักของ5คนนี้หรือจะเป็น5คนไหนจะเป็น7คนไหน8คนไหนเนี่ย มันมีเกิดขึ้นเรื่อยๆในแต่ละช่วงวัยของชีวิตความรักที่สื่อสารกันของหญิงชายเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะพึงพอใจผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ในช่วงนี้แต่ในช่วงต่อไปเนี่ยเราอาจจะพึงใจในอีกแบบนึงนั่นคือความรักออกแบบไม่ได้ถ้าถามความเห็นตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่ามันออกแบบได้นะความรักออกแบบตัวมันเองโอ้คมกริบเลยนะอาจารย์แต่จริงอ่ะเธอรักฉันคือเธอรักฉันแค่นั้นที่ใจต้องการแม้วันเวลานานนานส่วนความรักของคุณออกแบบได้หรือไม่นั้นถ้าเราลองใช้เวลากับภาพยนตร์เรื่องนี้ทบทวนความรู้สึกในหัวใจไปพร้อมกันแล้วคุณอาจจะรู้ก็ได้ว่า